นี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้ช่อแรกเข้าไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะป๋าป๋านะคะค่ะใกล้วันวาเลนไทน์แล้วนะคะทั้งเดือนนี้เราก็จะทำอะไรที่มันมุ้งมิ้งเกี่ยวกับความรักวันนี้เลยนะคะนี่ค่ะดอกกุหลาบนะด้วยงบ50บาทดูสิคะสวยหรูดูแพงหรือเปล่าน่ารักสุดๆเลยอันนี้เป็นสีชมพูเนาะนี่ค่ะดอกกุหลาบสีชมพูหลบกล้องนิดนึงอันนี้ดอกกุหลาบสีแดงค่ะทุกคนดูน่ารักเปล่าเป็นดอกเดียวแบบนี้นะแล้วก็คลิปวันวาเลนไทน์เลยเดี๋ยวจะมาทำเป็นช่อเพราะว่าค่อนข้างที่จะทำยากนิดนึงค่ะกว่าจะได้แต่ละกลีบแต่ว่าสวยคุ้มค่าอย่างแน่นอนค่ะใครอยากรู้แล้ววิธีทำจะเป็นยังไงขอคนละหนึ่งไลค์ตามดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะให้เราไปหาซื้อนี่ค่ะลิปบิ้นผ้านะคะถ้าเป็นแบบใหญ่แบบนี้นะประมาณนิ้วครึ่งนะคะอันนี้จะเม็ดละ15บาทค่ะถ้า2นิ้วจะเม็ดละ20เนาะแล้วก็จะซื้อตัวนี้นะคะมา1เม็ดค่ะตัวนี้1เมตรเนาะเพราะว่าตัวนี้จะเอาไว้พันค่ะมาเรามาดูวิธีทำกันเนาะขั้นตอนนะคะให้เราใช้บัตรนะคะแข็งๆมาวัดค่ะวัดแบบนี้ค่ะทบไปเรื่อยๆทบไปแบบนี้ค่ะทบไปประมาณสัก 3-4 รอบนะคะนี่ค่ะ3 4 5ประมาณนี้ถ้าหนาเกินไปนะมันจะทำให้ตัดไม่ได้กรรไกรนี่ต้องใช้กรรไกรคมๆนะคะเพราะว่ามันจะลุ่ยค่ะนี่ค่ะตัดแบบนี้วัดแบบนี้ให้เท่ากันแล้วก็ตัดออกมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราก็จะทำอันนี้เราทำเป็นกลีบกุหลาบนะคะอันนี้เราทำเป็นใบค่ะเราก็จะมาทำเป็นหน้าตาแบบนี้กันค่ะอันนี้ต้องใช้ไฟแช็กนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีนะคะเราพับมานะคะพับให้เป็นแบบนี้เห็นไหมคะ1ครั้งแล้วก็พับเข้ามาอีก1ครั้งค่ะแล้วเราก็ทำให้เขายื่นออกมานิดนึงตรงนี้นะคะยื่นออกมานิดนึงเพื่อจะลนไฟค่ะลนตรงนี้แล้วก็เอามือกดลงไปแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นร้อนมือเหมือนกันพอเราทำเยอะๆก็จะร้อนเนาะเนี่ยบางทีมันอ้าไม่ติดนะคะต้องลนให้มันแบบร้อนๆมากๆแล้วก็กดลงไปค่ะกดด้วยความเร็วเนาะนี่ค่ะเห็นไหมปึ๊บแล้วก็กดลงไปมันก็จะเด้งออกเงี้ยป้าพาก็จะค่อนข้างที่จะแบบห้ามมีลมอ่ะเนี่ยตรงนี้มันเป็นลมแอร์นะมันก็จะทำให้มันเด้งออกได้เห็นไหมคะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด25กลีบค่ะจะได้ดอกใหญ่ดอกหนึ่งดูอีกทีนึงนะพับ1ครั้งพับครั้งที่2ค่ะแล้วก็ลนเลยลนแล้วก็กดค่ะโอเคอีกฝั่งนึงนะคะพับ1ครั้งแล้วก็พับครั้งที่2ค่ะแล้วก็ลนแล้วก็กดค่ะเอานี่ค่ะได้แล้วเป็นแบบนี้เนาะโอเคทำทั้งหมด25อันนะเราได้เยอะๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาทำให้เขาติดกันแบบนี้ค่ะโดยการใช้กาวร้อนเนาะเราจะติด10 2อัน5 1อันนะคะติด5ให้ดูก่อนนะติดเขาลงไปแบบนี้ค่ะพอได้แบบนี้แล้วเนาะเราก็จะใช้ตัวนี้เลยป้าพาใช้ลวดเนาะมาพันฟอลั่นเทปอีกทีนึงเพราะว่าลวดมีเยอะค่ะที่บ้านหรือว่าเราจะไปซื้อแบบก้านสำเร็จก็ได้เนาะหาไข่มุกนะคะเม็ดใหญ่ๆมาสักเม็ดนึงค่ะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนาะใส่เพื่อความแบบสวยงามนะคะติดให้เขาอยู่ตรงกลางตรงนี้บีบกาวร้อนลงไปค่ะติดไข่มุกลงไปพอเราติดไข่มุกได้แบบนี้เนาะเราก็จะมาพันตัว5ก่อนค่ะ5แรกเนาะใส่กาวร้อนแล้วก็หมุนลงไปค่ะนี่ค่ะทุกคนเราก็จะได้ช่อแรกเข้าไปแล้วนะคะแล้วเราก็พันอีก2รอบให้เป็นดอกไม้แค่นี้ก็เสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะพอเราได้ดอกกุหลาบแบบนี้เนาะเราก็จะมาทำกลีบกันค่ะนี่ค่ะใช้สีเขียวเนาะมาทำเหมือนกันเลยนี่นะคะวิธีทำกลีบเนาะจะไม่เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะคะให้เราเข้ามานะคะใกล้กว่านี้อีกนิดนึงเห็นไหมไม่ไปกลางนะ
ใกล้ๆแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งให้เขาเป็นรูปทรงนี้เห็นปะดูดิเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พับ1 2 3แบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้ไฟแช็กลนค่ะแค่นี้เองไฟแช็กลนอันนี้ต้องทำดีๆนะแล้วก็บีบค่ะมันร้อนมากตรงนี้ค่ะนี่ค่ะจะได้1ใบแล้วเราจะทำทั้งหมด8ใบนะคะก็จะใช้ตัวกีบนะมาติดกาวล้อแล้วก็ติดให้ครบให้รอบเลยค่ะทั้งหมด8อันเลยเนาะนี่ค่ะติดไปจนรอบค่ะแค่นี้ก็จะเป็นดอกไม้แบบนี้แล้วพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็ใช้ตัวดอกไม้นะคะเสียบเข้าไปข้างในแบบนี้เลยมันจะมีช่องว่างโดยอัตโนมัตินะคะทุกคนนี่วางลงไปค่ะดอกไม้สวยขึ้นมาเห็นไหมคะกาวล้อลงไปค่ะกดตัวนี้ลงไปค่ะให้เขาชิดๆอย่างนี้เลยเห็นป่ะสวยมากตัวคือมันเป็นแบบอะไรที่แบบดอกเดียวมันใช่อ่ะตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ตัวฟูๆตรงนี้นะคะโบตรงนี้ค่ะเป็นสีชมพูก็ได้หรือว่าถ้าเราซื้อสีแดงมาแล้วสีชมพูไม่มีเนาะเราก็ใช้สีแดงได้เหมือนกันเห็นไหมคะป้าพาจะสลับกันดอกสีชมพูตัวนี้สีแดงดอกสีแดงตรงนี้สีชมพูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวป้าพาจะมาลองใช้สีเขียวดูเนาะเป็นสีเขียวนี้จะเป็นยังไงเวลาเราออกมาเนาะเราต้องมาลองวัดโบก่อนนะคะก่อนที่เราอ่ะจะตัดค่ะว่าเราจะมัดโบประมาณไหนแบ่งให้เขาเท่าๆกันนะคะแล้วก็มัดไปเลยป้าพามัดแบบตามที่เข้าใจนะค่อยกันเอาลงข้างล่างนะคะแล้วก็ดึงอย่างนี้แล้วก็กลับมาแบบนี้ค่ะจริงๆมันก็แลดูเป็นโบแล้วนะประมาณนี้อ่ะกดดึงนิดนึงเขาก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้อยากให้เขาใหญ่ก็ดึงได้อย่างนี้แล้วเราก็จะหาเม็ดมุกนะคะมาติดเพื่อความสวยงามอีกทีค่ะกาวล้อลงไปติดเม็ดมุกลงไปแบบนี้เห็นไหมมันก็จะแลดูสวยขึ้นมาเลยทุกคนแล้วก็กลับหลังหันนะคะมาติดตรงนี้ลงไปค่ะกาวล้อติดลงมาข้างล่างนิดนึงเราจะติดทั้งสองด้านเลยนะคะส่วนตรงนี้ที่ยาวๆนะคะเราพับค่ะพับเข้านะพับเข้าแล้วก็ตัดทิ่มขึ้นไปข้างบนค่ะนี่มันจะได้เป็นแบบนี้ต้องตัดทิ่มนะตัดลงไม่ได้นะพับเข้าตัดทิ่มขึ้นไปค่ะปึ๊บนี่จะได้เป็นแบบนี้โอ้โหนี่ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมอันนี้คือได้ด้านนึงแล้วเห็นไหมคะแล้วมันก็จะยาวพอดีดอกเลยนี่ค่ะทุกคนติดลงไปอีกฝั่งนึงเห็นไหมโอ้สวยมากค่ะนี่นะคะทุกคนให้ดูนะคะด้านซ้ายนะคะแล้วก็ด้านขวาเห็นไหมรอบๆค่ะดอกไม้ก็คือสวยมากนี่เราต้องยืนค่ะทุกคนเห็นไหมคะต้องยืนอย่างนี้มันถึงจะเห็นแบบดอกสวยงามอ๋อนี่เห็นไหมคะสวยมากค่ะเห็นไหมพอเรามีหลายดอกก็จะสวยยิ่งขึ้นค่ะทำเองก็จะภูมิใจหน่อยๆนะคะทุกคนสวยมากเลยใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะป้าพาดีวายจริงๆแล้วป้าพาจะทำศุกร์เสาร์อาทิตย์แหละแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะคะ3คลิปต่อ1อาทิตย์นะแต่ถ้าใครมีไอเดียเจ๋งๆให้ทำอะไรเพิ่มก็จะทำเพิ่มเนาะตอนนี้เราก็จะทำทั้งหมด2ช่องนะคะถ้าอยากจะดูครอบครัวหมาแมวป้าพาอะไรอย่างงี้นะก็ดูช่องป้าพา Channel ได้ค่ะแต่ถ้าดูงานประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างงี้นะคะมาที่ช่องนี้เนาะถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆแสงแห่งจันทาจงบอกข้าเถิดใครงามเริ่มในปัตตานีนี่เอาสองเรื่องมารวมกันป้าพังไงจบวะ Sorry, it's DJ